ะวันนี้ก็เข้าสู่วันศุกร์แล้ว yes yes จะรื่นเริงเป็นพิเศษแต่จริงๆงานยังไม่จบแค่นี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปประชุมต่ออย่างรวดเร็วด้วยนะคะคุณผู้ชมก็เมื่อวานแหมแฮปปี้วาเลนไทน์กันไปนะคะเราก็หลายๆคนก็แบบสุขสมหวังนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเทศกาลหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะก็ผ่านไปอีกหนึ่งเทศกาลพูดง่ายๆนะเราเทศกาลเราเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะก็วันนี้เรากลับมาสู่วันที่15นะเป็นวันทํางานปกติจริงๆก็ทํางานปกติทุกวันน่ะอ่ะมาดูกันก่อนคุณผู้ชมตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ฉลองวาเลนไทน์นะแดงมานิดนึงแดงมานิดนึงนะปิดดัชนีเนี่ย 1652.64 จุดนะคะลงไปนิดเดียวประมาณ3จุดด้วยกันนะคะก็คือเมื่อวานนี้มันแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆตลอดทั้งวันเลยนะคะแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มโทรคมนาคมพวก Advance นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูดูดีแทนะคะ Neutral ซิก็จะมีแบบ Advance กับ True นะที่เด้งแรงนะกลุ่มโทรคมนาคมเมื่อวานในกลุ่มสื่อสารนะคะก็หลังจากที่มีในเรื่องของการขยายเวลาชำระค่างวดคลื่น900เมกะเฮิรตซ์นะคะก็หวังกันตรงเนี้ยนะแต่ว่ามันก็มีแรงกดดันเข้ามาในเรื่องของการเมืองนะคะคุณผู้ชมมันก็เลยไปได้ไม่ไกลเนาะทำให้ดัชนีก็ติดลบไปประมาณ3จุดด้วยกันนะคะทั้งที่ตลาดต่างประเทศแหมเมื่อวานนี้เขาก็มีแต่ข่าวดีทั้งนั้นเราก็ไม่ค่อยจะรับอะไรกันเท่าไหร่เลยนะคะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมอุ้ยคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมทักมาเยอะเลยเปิดเสียงแล้วค่ะขออภัยเมื่อกี้แบบไม่ได้เปิดเสียงให้มันดังขึ้นไงแหมใจเย็นๆนะจ๊ะเราก็ลืมบ้างอะไรบ้างแต่ขอบคุณค่ะที่เตือนเข้ามานะคะก็เนี่ยบังคับอยู่ตรงนี้อยู่คนเดียวไงแล้วมันก็เลยแบบเบลอๆนิดนึงเราก็อยากจะให้มันมีเพลงเนาะอยากให้มีทุกอย่างเลยคุณผู้ชมนะมาอะไรอ่ะไปไม่ถูกเลยดีใจวันนี้คุณผู้ชมทักมาเยอะอ่ะเราก็จะคอยดูต่อไปนะสำหรับตลาดหุ้นไทยว่าวันนี้วันศุกร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อคุณผู้ชมบอกว่าวันนี้ดูสดใสจังครับขอบคุณค่ะคือวันศุกร์แล้วไงเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์ได้พักแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันนะแบบรู้สึกวันนี้ไม่อยากตื่นเลยคุณผู้ชมเป็นปะวันศุกร์แล้วแบบเฮ้ยอีกนิดนึงนะอ่ะมาทีนี้มาดูกันต่อทางด้านของฝั่งตลาดหุ้นในต่างประเทศกันบ้างสำหรับเช้าวันนี้แล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐมาฝั่งสหรัฐนะคะเมื่อคืนนี้ก็ปิดแบบผสมผสานนะคะเนื่องจากว่าคือมันมีตัวเลขค้าปลีกเนี่ยเมื่อตอนเดือนธันวาคมที่ผ่านมาออกมาเนี่ยทั้งที่เป็นช่วงเทศกาลนะคุณผู้ชมคริสต์มาสThanksgiving อะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าค้าปลีกเดือนธันวาคมเนี่ยติดลบไปถึง 1.2% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็ลงมากที่สุดนับตั้งแต่กันยายนปี2009ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดไปดูไส้ในนะลงทุกสินค้าพูดเลยแสดงว่าคนไม่ค่อยจับจ่ายเนาะช่วงคริสต์มาสเพราะตอนนั้นแล้วแถมตลาดหุ้นสหรัฐช่วงนั้นก็ลงหนักด้วยนะคะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นภาพของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ก็เลยปิดแบบผสมผสานไปมีลบดาวโจนส์ลบ S&P ลบนะคะแล้วก็ Nasdaq นี่บวกนะคะมาดูภูมิภาคเอเชียดีกว่าเช้าวันนี้นะคะนิเคอิติดลบไป 1.24% เซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนคือเห็นกวาดตาไปแล้วลบเยอะจังเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนลบเยอะแบบความว่าลบหลายประเทศนะเซี่ยงไฮ้เนี่ยติดลบไป 0.62% นะคะฮั่งเส็งฮ่องกงโหอันเนี้ยเรียกว่าเยอะละ 1.46% เลยค่ะที่ติดลบเว็บไต้หวันบวกไป 0.18% นะคะคอสปีเกาหลีใต้ลบไป 1.46% อะไรคะหังเซ็งกับคอสปีนะคะอินโดนีเซียติดลบไป 0.62% ฟิลิปปินส์เช้าวันนี้บวก 0.09% แหมบวกกระจึงเดียวแววมาแล้วเนี่ยสวีเดนไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.13% ส่วนใหญ่นี่ติดลบกันหมดเลยนะคะคุณผู้ชมคะหือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาดูน้ำมันกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะน้ำมันนี่เช้าวันนี้นี่อะไรนะราคาค้าปลีกบ้านเราอะค่ะที่เป็นดีเซลอะปรับเพิ่มขึ้นแล้วนะ
เป็นดีเซลเป็นหลักก่อนนะคะคือผลิตภัณฑ์อื่นๆยังไม่ขึ้นนะอ่ะน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมค่ะ เมื่อคืนนี้ก็ขยับตัวนี้นะคะปรับตัวบวกขึ้นมาปิดอยู่ที่$54.41ต่อบาร์เรลนะคะก็ความหวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจานะคะสหรัฐกับจีนซึ่งทางด้านของคุณสีจิ้นผิงเนี่ยเดี๋ยวจะพบกับทางด้านของตัวแทนการค้าผู้แทนการค้าจากสหรัฐด้วยนะคะแล้วก็มีความหวังว่าทางด้านของสหรัฐเองเนี่ยน่าจะขยายเส้นตายเกี่ยวกับการปรับเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเนี่ยขยายออกไปอีก60วันนะคะเดิมทีเส้นตายคือ1มีนาคมนะคะก็ถ้าเกิดแบบยังไม่บรรลุข้อตกลงใดๆคือเดิมทีที่คุยกันเอาไว้เนี่ยก็จะปรับเพิ่มขึ้นมา 25% นะคะในมูลค่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ตอนนี้เขากำลังจะไปเจรจากันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะขยายในเรื่องตรงนี้ไปอีก60วันนะคะก็มีความหวังตรงนั้นก็เป็นข่าวดีเข้ามาพอมันมีข่าวดีจริงๆจังๆเนี่ยราคาทองคำก็เลยย่อนะคะ1,313ดอลลาร์90เซนต์ต่อทรอยออนซ์ประกอบกับในส่วนของดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นด้วยนะคะมาดูค่าเงินบาทไม่คิดจะไปไหนเลยใช่ไหมคะตอนนี้ก็อยากจะไปเที่ยวเหมือนกันหมดตังค์แล้วเดี๋ยวหาตังค์ใหม่ก่อนแล้วเริ่มจะไม่มีเวลาแล้วด้วย31.29สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะสำหรับค่าเงินบาทแข็งยังสวยงามเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคือขำๆเนาะเราพูดกันขำๆแต่จริงๆในแง่การทำธุรกิจไม่มีขำเลยนะคะคนที่ส่งออกเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบหนักใจนะคะส่วนคนที่นำเข้าสินค้าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็จะแฮปปี้เพราะต้นทุนการนำเข้านี่ก็จะแบบเอ้ยถูกลงแต่ใครที่ทำ forward เอาไว้นะคะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้คือบางทีมันคาดการผิดไงมันก็จะอยู่ในระดับที่มันผิดคาดมันก็อาจจะส่งผลกระทบตรงนี้ก็ได้นะคะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของเขาของแต่ละบริษัทนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีการทำอะไรไว้ยังไงบ้างนะคะหมดอีขออภัยคุณผู้ชมขออนุญาตดื่มชาโอเคต่อคุณผู้ชมเห็นปอมดื่มทุกวันนี้ไม่ใส่น้ำตาลนะคะชาเขียวไม่ใส่น้ำตาลกินน้ำตาลมากเดี๋ยวแก่แล้วแบบนี่ขอพูดเรื่องสุขภาพนิดนึงคือปอมค่อนข้างเป็นสุขภาพคอนเซิร์นอ่ะน้ำตาลระวังนะคะคุณผู้ชมคะมันคือไอ้เรื่องแก่มันก็เป็นเรื่องนึงอ่ะอีกเรื่องนึงคือแบบเวลาทานน้ำตาลไปอ่ะคุณผู้ชมจะรู้สึกว่าเอ้ยมันกระปรี้กระเป๋าแล้วอยู่ๆน้ำตาลมันตกไงพอน้ำตาลมันตกมันง่วงเนี่ยมันเป็นผลจากระบบของสมองคือเราต้องฝึกนะคะในเรื่องของการไม่ทานน้ำตาลนะคะพอไม่ทานน้ำตาลเนี่ยไอ้เรื่องของน้ำตาลตกอาการพวกนี้มันจะไม่มีคือปอมแบบไม่ทานน้ำตาลทุกชนิดเลยมันก็มีบ้างที่มันผสมกับอาหารนะแต่ว่าเป็นไปได้เลี่ยงเถอะค่ะเนาะมันจะมีนำไปสู่โรคเบาหวานในอนาคตด้วยมันเกี่ยวข้องกับอินซูลินอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมฝากเอาไว้ด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคำถามเนี่ยมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะต่อสายทางด้านพี่ปุ๋ยแล้วก็ขอทักคุณผู้ชมกันก่อนนะคะคุณวิสิตสวัสดีนะคะคุณอ๋อเปลี่ยนชื่อเหรอคะคุณยิ้มเล็ก ใช่ปะใช่ท่านเดียวกันน่าจะใช่นะคุณเล็กยิ้มเล็กเนี่ยนะคะคุณนริศนะคะสวัสดีค่ะคุณธัญนันท์นะคะคุณจันทนานะคะคุณเปิดโลกมงคลมาแล้วน้อมต้อนรับผู้ให้ข้อมูลความรู้ชั้นครูบรมครูอาจารย์ปุ๋ยเจตราพุทธสังนี้มั่งมีสีสุขทุกท่านครับสาธุนะคะคุณสริญญาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วคำถามถามได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายพี่ปุ๋ยก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราจะต้องทำหลายสิ่งพี่ปุ๋ยปุ๊บกดละคุณผู้ชมคำถามพูดไม่ต้องเรียไม่ต้องรอนะคะถามมาได้เลยนะคะก็เราจะได้แบบว่าอยู่ต้นๆไงไม่ต้องรอมากเดี๋ยวคุณผู้ชมฮัลโหลพี่ปุ๋ยสวัสดีค่ะยังพี่ปุ๋ยเดี๋ยวก่อนนะยังไม่ได้เปิดเสียงพี่ปุ๋ยปรับหน้าจอด้วยนะจ๊ะค่ะเพราะว่าอ๋อเข้าใจพี่ไม่เป็นไรเราก็โทรคอนเน็กกันใหม่ได้อ่ะไม่รำคาญโอ้พี่ปุ๋ยน่ารักมากคุณผู้ชมนี่ยังไม่ได้เปิดเสียงพี่ปุ๋ยให้คุณผู้ชมฟังนะเนี่ยพี่ปุ๋ยพอแล้วนะเดี๋ยวปอมจะเอาพี่ปุ๋ยเข้าจอร่วมกับปอมแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
ฮะตอนนี้เข้าแล้วพี่ อยู่ในรายการอยู่เนี่ย อะไรนะได้พี่แต่พี่ปุ๋ยจะเปิดอยู่อย่างนี้ก่อนใช่ไหมเอาโอเคพี่ปุ๋ยขอเวลา3 นาทีนะคุณผู้ชม แล้วพี่รับทำไม น่ารักมากเอาเดี๋ยวอ่ะคุณผู้ชมพี่ปุ๋ยขอเวลาหายตัวไป3 นาทีเดี๋ยวมาคุยกันนะคะก็ไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องต่างๆระหว่างรอพี่ปุ๋ยก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอสลับหน้าเป็นปอมก่อนอ่ะก็มีข่าวสารบริษัทจดทะเบียนมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะกับทัสโก้นะคะสำหรับทัสโก้เองนะคะทัสโก้หรือว่าทิปโก้แอสฟัลต์เขาพูดถึงเรื่องของผลการดำเนินงานของเขานะประกาศกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าบริษัทแล้วก็ในส่วนของบริษัทย่อยเนี่ยมีกำไรสุทธิ 564.47 ล้านบาทนะคะเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะที่มีกำไรสุทธิเนี่ย 2,537 ล้านบาทก็พูดง่ายว่าทัสโก้เนี่ยกำไรลดลงนะคะ 77.77% นะคะแล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยลดลงเนื่องจากว่าราคาต้นทุนน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นช่วงเวลาระหว่างปีนะคะในช่วงเวลาระหว่างปีแล้วก็นอกจากนี้บริษัทก็มีบันทึกสำรองค่าเผื่อการลดลงในมูลค่าของสินค้าคงเหลือเนี่ยจำนวน782ล้านบาทแปลว่าค่าเสื่อมซึ่งเป็นผลมาจากราคาตลาดยางมะตอยเนี่ยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเนี่ยลดลงในช่วงปลายปี2561นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม้ว่ากำไรจะลดลงเขาก็ยังประกาศจ่ายเงินปันผลนะคะเป็นเงินสดค่ะอัตราการจ่ายเนี่ยนะคะปันผลเงินสด30สตางค์ต่อหุ้น XD วันที่1มีนานะคะแล้วก็จ่ายปันผล26เมษายน2562นะคะแล้วก็ทางด้านของผู้บริหารเนี่ยนะคะก็คือคุณชัยวัฒน์ศรีวรรณวัฒน์นะคะกรรมการผู้จัดการของ Tipco Asphalt จำกัดมหาชนนะคะหรือว่า Tasco เนี่ยย้ำอีกครั้งว่าเขาประกอบธุรกิจผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยนะคะเพื่อใช้ในงานก่อสร้างแล้วก็ซ่อมบำรุงเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะคะคุณผู้ชมว่าปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ท้าทายเป็นอย่างมากสำหรับบริษัทเนื่องจากว่าประสบปัญหาการจัดส่งน้ำมันดิบล่าช้าในช่วงครึ่งปีแรกผลกระทบเนี่ยก็ต่อยอดขายตลาดในต่างประเทศนะคะโดยยอดขายรวมประจำปีที่แล้วเนี่ยปี2561เนี่ยอยู่ที่ 1.54 ล้านตันนะคะประกอบด้วยตลาดนะคะในส่วนของในประเทศเนี่ยประมาณ 460,000 ตันนะคะแล้วก็ตลาดต่างประเทศเนี่ย 1.08 ล้านตันนอกจากนี้ก็ยังประสบปัญหานะคะเพลิงไหม้ถังเก็บน้ำมันดิบนะคะโรงกลั่นของบริษัทย่อยที่ประเทศมาเลเซียในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วก็เลยทำให้บริษัทเนี่ยบันทึกความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้จำนวน358ล้านบาทส่งผลกระทบนะคะกำไรของบริษัทอย่างมีนัยยะนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามความเสียหายดังกล่าวในบริษัทก็มีวงเงินประกันคุ้มครองอยู่แล้วด้วยนะคะอย่างเพียงพอด้วยแล้วก็ตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะโรงกลั่นที่โดนไฟไหม้ที่มาเลเซียนะคะก็กลับมาผลิตได้ตามปกตินะคะแล้วก็ยังได้มีการจัดส่งน้ำมันดิบอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะคุณผู้ชมคะส่วนในเรื่องของปี2561เนี่ยผลการดำเนินงานนะคะเมื่อกี้ก็ได้บอกไปแล้วคือมกราคมจนถึงธันวาคม2561เนี่ยบริษัทก็มีรายได้รวม 27,632 ล้านบาทกำไรสุทธิ564ล้านบาทนะคะส่วนไตรมาสที่4ของปี61เนี่ยรายได้รวม 9,600 9,571 ล้านบาทนะคะกำไรสุทธิ132ล้านบาทแล้วก็ที่ประชุมของบริษัทนะคะก็ของคณะกรรมการบริษัทก็มีมติในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลอย่างที่เล่าไปนะคะคุณผู้ชมก็ย้ำอีกครั้งนะคะทางด้านทัสโก้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีในส่วนของบริษัทย่อยกิจการร่วมค้าแล้วก็บริษัทร่วมคือพูดง่ายก็เป็นกลุ่มบริษัทนะคะเป็นผู้นำในการผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยสำหรับใช้ในการก่อสร้างแล้วก็ซ่อมบำรุงผิวการจราจรทางยกระดับนะคะแล้วก็ยังมีผิวทางวิ่งขึ้นลงของสนามบินทั้งในประเทศแล้วก็ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลุ่มบริษัทนะคะก็ยังได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังผู้นำเข้าแล้วก็ผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วก็ซ่อมบำรุงถนนในทวีปแอฟริกาอินโดนีเซียแล้วก็อเมริกาเหนือด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ปีนี้ก็มาลุ้นกันต่อเนาะสำหรับในส่วนของทัสโก้นะคะคุณผู้ชมคะนี่ไม่แน่ใจพี่ปุ๋ยพร้อมยังเนี่ยนัดลองเดี๋ยวนะขอเขียนถามก่อนนะคุณผู้ชม
เออเดี๋ยวรอพี่ปุ๋ยตอบนะคะเมื่อพี่ปุ๋ยขอแวบนิดนึงแวบแป๊บนึงเมื่อกี้เราเข้ากันมาแป๊บนึงแล้วอ่ะคุณผู้ชมคําถามก็มาเรื่อยๆแล้วนะคุณพรทิพย์สวัสดีนะคะอืมโอเคเดี๋ยวรอพี่ปุ๋ยแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมคะยังไม่ตอบมาดูกันต่อนะคะเรื่องของ TMB นะหลายๆคนแบบรอเหลือเกินนะเมื่อไหร่จะสรุปนะคะคือล่าสุดเนี่ยทางด้านของธนาคารทหารไทยนะคะก็ชี้แจงผ่านตลาดหลักทรัพย์นะคะบอกว่าที่ได้มีรายงานนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรวมกิจการกับธนาคารเนี่ยนะคะที่ผ่านมาธนาคารก็ได้ทําการศึกษาถึงการเติบโตทางธุรกิจในหลายๆรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเติบโตจากภายในองค์กรนะคะหรือว่าการเติบโตจากภายนอกองค์กรผ่านการรวมกิจการนะคะทั้งนี้ธนาคารก็บอกว่ายังอยู่ในระหว่างการหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถึงความเป็นไปได้ในการรวมกิจการรวมถึงมีการนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการของธนาคารด้วยนะคะแต่ว่าการศึกษายังไม่มีข้อสรุปในขณะนี้นะคะมันก็จะมีข่าวปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ที่เราเห็นกันนะคะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะในเรื่องของการควบรวมกิจการนะคะยังไม่มีข้อสรุปนะคุณผู้ชมยังก็ใจเย็นๆเขาก็คงต้องรีบบอกออกมาก่อนนะคะเพราะว่ามันอาจเพราะว่าเดี๋ยวตลาดหลักทรัพย์เกิดขึ้น XD ขึ้นไอ้ไม่ใช่ขึ้น SP อะไรเงี้ยขึ้นฮออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมก็ชี้แจงมาให้ทราบนะคะอันนี้แจ้งมาผ่านในส่วนของเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์นะคะมาดูอีกบริษัทกันบ้างปตท.สผ.ค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะก็มีการลงทุนนะคะแจ้งตลาดหลักทรัพย์นะว่าบริษัทปตท. PTT EPSP Limited เนี่ยซึ่งก็เป็นบริษัทย่อยของปตท.สผ.ลงนามในสัญญาเข้าซื้อหุ้นส่วนเข้าซื้อหุ้นสัดส่วนการถือหุ้นเนี่ย 33.8%ในบริษัท Apico LLC จากบริษัท Tatex Thailand นะคะแล้วก็ Tatex Thailand 2นะคะด้วยมูลค่ารวมเนี่ยประมาณ64ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมูลค่าดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีการปรับเงินทุนหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงไปจนกว่าการซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์นะคะเมื่อครบบริบูรณ์ทางในเรื่องของเงื่อนไขตามสัญญาก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นเนี่ยภายในครึ่งแรกของปี2562นะคะโดยบริษัท Apico LLC เนี่ยถือสัดส่วนการลงทุน 35% นะคะในแปลง EU1 E5N นะคะก็คือโครงการสินภูห้อมแล้วก็สัดส่วนการลงทุน 100% ในแปลง L15/43 แล้วก็แปลง L27/43 นะคะโดยปัจจุบันปตท.สผ.ก็ถือสัดส่วน 55% ของโครงการสินภูห้อมแล้วก็เป็นผู้ดำเนินการภายหลังการเข้าซื้อปตท.สแล้วก็ภายหลังการเข้าซื้อเนี่ยปตท.สผ.ก็จะมีสัดส่วนการลงทุนรวมนะคะทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 66.8% นะคะโดยโครงการสินภูห้อมเนี่ยเป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติบนบกตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ในปี2561เนี่ยมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยในประมาณ79ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันก็ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็ 12,927 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันนะคะแล้วก็ปริมาณการขายคอนเดนเซตเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ246บาร์เรลต่อวันการเข้าซื้อดังกล่าวนะคะก็เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การเติบโตของปตท.สผ.นะคะที่เน้นการขยายการลงทุนในประเทศไทยแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญนะคะเขาเรียกว่า coming home strategy ค่ะซึ่งก็จะสามารถเพิ่มปริมาณการสำรองปิโตรเลียมแล้วก็ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนกับบริษัททั้งยังช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศในอนาคตด้วยนะคะเดี๋ยวขอเช็คพี่ปุ๋ยแป๊บนึงพี่ปุ๋ยยังไม่พร้อมหรอฮัลโหลฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะถามก่อนนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะงงไม่เงียบพิมพ์ไปด้วยงานเดี๋ยวจะพลาดเดี๋ยวจะพลาดนะก็คุณผู้ชมเดี๋ยวเรารอพี่ปุ๋ยก่อนนะคะตอนนี้พี่ปุ๋ยยังไม่ตอบนะวันนี้คำถามก็มาเรื่อยๆจริงๆด้วยเดี๋ยวจะพยายามตอบให้หมดนะคะคุณผู้ชมคะใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวรอพี่ปุ๋ยแป๊บนึงส่วน Z Index นะคุณผู้ชมก็วันนี้ดูท่าทางจะเปิดบวกขึ้นมาเล็กน้อยมากนะคะก็1,653.34 จุดเนี่ยเตรียมจะเปิดบวกขึ้นมา 0.70 จุดด้วยกันนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง
โอเคพี่ปุ๋ยพร้อมแล้วแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมขอต่อสายพี่ปุ๋ยก่อนตึ๊ดตึ๊ดเปิดเสียงให้พี่ปุ๋ยฮัลโหลแป๊บหนึ่งนะพี่ปุ๋ยวางหรือยังวางกล้องให้มันสวยๆหรือยังอ่ะพี่ปุ๋ยหายเอ้าหายเหรอทำไมหายอ่ะหายไหมอ่ะโอเคโอเคโอ้ยวันนี้ใส่สีเขียวแป๊บหนึ่งนะพี่เดี๋ยวขอปอมจับพี่ใส่เข้าไปในนี้ก่อนระหว่างนี้พี่ปุ๋ยเดี๋ยวกันนะหาก่อนพี่ปุ๋ยประเมินวันนี้ยังไงดีคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็ดูเหมือนว่าจะมีในเรื่องของฝั่งของสื่อสารที่พอจะช่วยหนุนตลาดได้บ้างอะไรบ้างแต่ดูไปไม่ได้ไกลเลยค่ะเข้ามาละก็วันศุกร์วันนี้วันศุกร์ก็เปล่านักลงทุนน่าจะจับตามันก็มีหลายเรื่องในต่างประเทศก็เรื่องสินค้าที่ยังเจรจากันถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีข่าวดีใช่ไหมคะว่าอาจจะอยากอาจจะยืดเวลาสหรัฐกับจีนอะไรเงี้ยแต่ว่ายิ่งยืดไปมันไม่ดีหรอกเพราะว่าตัวเลขระหว่างทางที่ประกาศออกมาอย่างเมื่อคืนตัวเลขรีเทลเซลส์ของอเมริกาแบบหล่นพวบต่ำสุดในรอบตั้งแต่เท่าไหร่อะต่ำสุดในรอบตั้งแต่ปี2009อะไรเงี้ยมันก็ยิ่งยาวนานมันก็ยิ่งไม่ดีอะค่ะมันก็กัดกินกำลังซื้อของผู้บริโภคอันนั้นในเรื่องของต่างประเทศยังไม่นับเรื่องที่เป็น voice เรื่อง Brexit เรื่องอิตาลีอะไรพวกนี้นะคะส่วนบ้านเราก็เรื่องเลือกตั้งทีนี้คนก็คงอยากจะรู้ว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่กกต.บอกว่าจะประกาศผู้มีคุณสมบัติทั้งลงสมัครส.ส.แคนดิเดตนายกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เรากกต.จะประกาศเดี๋ยวเราก็จะได้ทราบชื่อกันละก็มีประเด็นของเรื่องเลือกตั้งเป็นตัวคาตาลิสต์นะกระตุ้นในบ้านเราแต่ในขณะเดียวกันทุกคนก็อยากจะรู้ด้วยว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินยังไงวันที่27ก็รอฟังกันอยู่แต่ว่าโดยรวมๆแล้วสำหรับบ้านเราก็เป็นบวกอะค่ะปัจจัยต่างประเทศเป็นเรื่องเดิมๆที่เราได้ยินอยู่แล้วแล้วมันก็ค่อนข้างทำร้ายเศรษฐกิจจริงสิ่งที่เราได้รับผลกระทบก็คือในเรื่องของการส่งออกในส่งออกเนี่ยถ้าเทียบกับ GDP เนี่ยมันประมาณเกือบ 70% ของ GDP แต่ถ้าเราไปดูหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกทั้งหมดที่อยู่ใน Set Index เนี่ย Market Cap รวมๆกันแล้วมันไม่ถึง 5% ดีอะค่ะเพราะนั้นมันก็ไม่จำเป็นว่าไม่จำเป็นว่าset index จะแย่ไปเพราะว่าถูกกดดันไปจากหุ้นส่งออกอะไรเงี้ยค่ะมาในทางตรงข้ามหุ้นที่เป็น domestic play ต่างๆเนี่ย market cap มีน้ำหนักเยอะกว่าเพราะฉะนั้นโดยรวมก็น่าจะได้น้ำหนักจากปัจจัยบวกเรื่องเลือกตั้งอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะโอเคถ้างั้นก็เราก็รอในส่วนของเรื่องเลือกตั้งข่าวที่จะทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเฉพาะวันนี้เนื่องจากว่าเมื่อคืนดาวโจนลบวันนี้เปิดมาในมีค่าลบหมดเลยของเราก็ทำไมลบแล้วเราอ๋อดาวโจนลบก็คือตัวเลขดาวโจนลบไปร้อยกว่าจุดเพราะว่าตัวเลขรีเทลตัวเลขยอดค้าปลีกอะค่ะออกมาต่ำแบบสุดหนักมากๆใน GDP อเมริกาเป็นประเทศขนาดใหญ่แต่เป็นประเทศปิดคือ 70% ของ GDP ของเขาพึ่งพากำลังซื้อในประเทศเขาถ้าการบริโภคเขาดีเศรษฐกิจเขาจะดีเขาไม่ได้พึ่งพาส่งออกแบบเราส่วนบ้านเราเป็นประเทศเล็กแต่เป็นประเทศเปิดคือ 70% ของเราเนี่ยไปส่งออกเพราะนั้นเพื่อนบ้านใครเป็นอะไรเนี่ยเราโดนหมดเลยอันนั้นในภาพของภาพเศรษฐกิจพอดีตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยมีสงครามการค้ากันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะแต่ว่าดาวโจนส์ก็ปรับขึ้น DLDL GDP เขาก็ DLDL เขามีตัวช่วยเรื่องลดภาษีด้วยนะคะแต่ว่าพอแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยปีที่แล้วตัวเลข Retail Sale ยังอยู่ในขั้นดีอยู่แต่พอตอนนี้ตัวเลข Retail Sale ออกมาแย่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหก็แย่เลยอะ Sentiment ของอเมริกาก็แย่เลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการบริโภคของเขาอะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโอเคตอนนี้ก็หางเสงลบไปแล้ว400กว่านิเกอิลบไปแล้วอ๋อนี่ก็อีกนะเดาว่าน่าจะเป็นเงินเยนแข็งใช่เงินเยนแข็งนะคะพอเวลามันมีความเสี่ยงมีอะไรไม่แน่ใจปุ๊บซื้อเยนก่อนอะไรเงี้ยซื้อเงินเยนเงินเยนแข็งนี่ก็อีกไม่ชอบไงค่ะค่ะโอเคมาวันนี้พี่ปุ๋ยปากแดงสู้สู้มากคัดนะคะคุณปอมสวยสวยพี่ปุ๋ยแค่แซวเล่นทีนี้กลับมาที่ตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยวันนี้เราจะประเมินกรอบยังไงดีคะพี่ปุ๋ยคะ
น่าจะไซด์เวย์ดาวอ่ะส่วนหนึ่งก็คือว่ามันก็ขึ้นมาแบบเป็นร้อยกว่าจุดแล้วค่ะมันก็ถึงเวลาที่ต้องพักฐานกันบ้างที่ลงวันก่อนลงนิดๆหน่อยๆมันก็ยังไม่ได้มันยังพักฐานไม่ได้แน่นดีอะค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะถือโอกาสพักฐานไปพร้อมๆกับตลาดเพื่อนบ้านก็แล้วกันก็เลยมองกรอบสักประมาณ1,640-45นะคะ640-645ส่วนแนวต้านข้างบนก็1,660ค่ะโอเคหุ้นแนะนำวันนี้มีไหมคะพี่ปุ๋ยคะหุ้นแนะนำวันนี้เป็นหุ้นโรงเรียนเลยล่ะเป็นหุ้น SISB ที่ฟินแลนเซียเพิ่งเอาเข้าตลาดไปแล้วก็แนะนำเพราะว่าพอดูการเมืองเขาก็ไม่เกี่ยวถึงจะมีการเมืองเด็กก็ยังต้องเรียนอยู่สงครามการค้าเด็กก็ยังต้องเรียนหนังสืออยู่แล้วพรุ่งนี้เขาจะมี Open House พรุ่งนี้เนี่ยบริษัทฟินแลนเซียบริษัทพี่ค่ะจะจัดสัมมนาที่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะจริงๆเชิญคุณเควิน CEO ของ SISB แต่บังเอิญโรงเรียนมีงาน Open House พอดีก็เลยหาไม่ได้เสียดายมากค่ะ SISB น่าจะประกาศงบประมาณสักสุกหน้านะคะประมาณถ้าจำไม่ผิดแล้วก็กำไรเนี่ยอาจจะออกมาดีกว่าที่เราคาดนิดนึงคือปีที่แล้วเนี่ยเรามองไว้กำไรน่าจะได้สักแบบ97-98ล้านสำหรับปีที่แล้วนะคะแต่ตัวเลขอาจจะออกมาดีกว่านี้อาจจะได้เห็นสำหรับร้อยนิดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าเป็นมุมมองที่บวกละนะคะแล้วก็เขาเป็น growth stock ด้วยคือลักษณะธุรกิจโรงเรียนมันเข้าใจง่ายไม่ได้สลับซับซ้อนอย่างปอมเป็นคุณแม่ก็จะรู้ว่าก่อนจะเข้าโรงเรียนเราต้องเลือกโรงเรียนให้ลูกดีที่สุดอยู่แล้วแล้วเราก็เอาเข้าเพราะเราไม่กะว่าเข้าแล้วเดี๋ยวออกเข้าเดี๋ยวออกไปเข้าใหม่กลางเทอมถูกไหมคะเข้าแล้วปุ๊บเราก็อยู่ยาวค่าเทอมก็จ่ายปกติมีค่ากิจกรรมมีไอ้นู่นไอ้นี่ก็ปกติแล้วก็พอลูกขึ้นชั้นเรียนไปเรื่อยๆชั้นข้างล่างที่ว่างอยู่เด็กก็เข้ามาใหม่มันความหมายก็คือว่าเขามี recurring income อะค่ะมีไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะก็เลยเป็นหุ้นที่แบบและถามว่าโรงเรียนมีเยอะไหมมีเยอะทางเลือกผู้บริโภคก็มีเยอะโรงเรียนไทยก็มีเทศก็มีโรงเรียนเทศก็มีหลายหลักสูตรอเมริกาอังกฤษสิงคโปร์ของเขาเป็นสิงคโปร์ก็เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคเลือกอันนี้พอถามว่าแล้วอย่างของเขาที่เป็นหลักสูตรสิงคโปร์เอ้ยมันเชื่อถือได้ไหมก็เราเห็นจากว่าเขาก็ทำธุรกิจมา17ปีแล้วอะคือถ้าไม่รอดคงไม่รอดมาจนถึง17ปีขนาดนี้นะคะก็อยู่ยืนยงคงกระพันมา17ปีได้ก็ส่งนักเรียนจบม.6ขึ้นไปแล้วสัก3รุ่นได้นะคะแล้วก็ส่งจบไปแล้วก็ที่เอ็นติดเท่าที่สอบถามเอ็นติดส่วนใหญ่จะได้คณะแบบที่คือสิงคโปร์ถ้าใครรู้หลักสูตรสิงคโปร์จะรู้ว่าเขาแข็งเลขกับวิทยาศาสตร์ใช่เพราะส่วนใหญ่เขาก็จะติดหมอติดวิศวะติดหมอเยอะติดวิศวะอะไรอย่างเงี้ยพออย่างเงี้ยมันก็บอกปากต่อปากคนก็เข้ามาเรื่อยๆแถมได้ภาษาจีนด้วยเนาะใช่มีต่างชาติด้วยมีคนไทยด้วยมีเอ็กซ์แพดด้วยเอ็กซ์แพดก็อาจจะมีว่ามีมาระยะหนึ่งพอพ่อแม่ย้ายก็ต้องย้ายออกก็ต้องย้ายออกแต่จำนวนเนี้ยสุทธิแล้วเนี่ยแต่ละปีมีนักเรียนที่ออกไปสุทธิประมาณสัก 5% ได้นะคะต่อปีแล้วก็จะบอกว่าอะไรนะตึกจำนวนตึกที่บอกว่า17ปีเนี่ยเห็นตั้งแต่มีตึกเดียวมาจนปัจจุบันเนี่ยฝั่งทนก็มีเชียงใหม่ก็มีสุวรรณภูมิก็มีสัก5 6หรือ7ตึกเข้าไปแล้วอะค่ะเพราะนั้นก็มันไม่ใช่โรงเรียนแบบโนเนมเพิ่งตั้งมาไม่นานไม่กี่ปีอะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นแทร็กเรคคอร์ดมาก็เลยถึงได้ค่อนข้างจะเชื่อใจมั่นใจ SISB เนี่ยทำราคาพื้นฐานไว้8.84 บาทสำหรับสิ้นปีนี้นะคะแล้วก็ราคาจองของเขาเพิ่งเข้ามาเมื่อตอนสักมิถุนาปีที่โทษพฤศจิกาปีที่แล้ววันที่9นะคะ5.25 บาทพอเข้ามาก็มีเหตุมีไอ้นู่นอันนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับพื้นฐานนะคะก็ต่ำจองไปกว่าคือหุ้นเนี่ยพอวันแรกต่ำจองปั๊บก็ลำบากหน่อยละกว่าจะงัดขึ้นมาได้ตรงนี้พ้นจองมาได้สักระยะหนึ่งแล้วค่ะวันนี้อยู่ที่เมื่อวานปิดไป5บาทค่ะเท่าไหร่5.50 บาท5.40 บาท5.50 บาทตอนนี้5.50 บาทค่ะ5.50 บาทก็ผลจองมาละแล้วก็ถ้าดูจากกราฟมันก็เป็นทรงที่ดีอ่ะก็ซิกแซกขึ้นยังดูเป็นลักษณะซิกแซกขึ้นแล้วก็พื้นฐานเขาเอื้อด้วยเพราะว่ากำไรเนี่ยออกมาก่อนหน้านี้คนได้ยินนักลงทุนก็จะบอกว่า PE แพง PE แพงคำว่า PE แพงเนี่ยส่วนใหญ่ไปดู PE ข้างหลังในอดีตเพราะเรายังไม่เห็นตัวเลขข้างหน้าพอนักวิเคราะห์ต่อให้มั่นใจว่ากำไรจะออกมาดีมากอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่า
ือคนไม่เชื่อคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อก็ไม่เกิดอุปทานหมู่พอดูเลขดูตัวเลขที่ผ่านมาข้างหลังเนี่ยจะพบว่าอ่ะ PE แพงนี่แต่เดี๋ยวกำไรที่ประกาศออกมามันจะดึงให้ PE ร่วงลงมาได้เยอะละเพราะว่ากำไรก็ออกมาดีค่ะโอเคถ้างั้นก็แฟร์8บาท84แล้วตอนนี้เนี่ย5บาท50ปรับที่เท่าไหร่ดีคะพี่ปุ๋ยมันย่อไม่ได้เยอะนะคะเพราะที่ผ่านมาก็แบบย่อแล้วก็เหมือนคุยกับคุณอ้วนคุณอ้วนก็เพิ่งคุยไปตัวนี้ด้วยนะเนี่ยอ้าวเหรอคะจำไม่ได้แล้วอะก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าก็ดูจากกราฟก็ดีแล้วก็พอพื้นฐานก็ดีด้วยก็เป็นหุ้นที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยมันยังไม่ได้เห็นแบบแพทเทิร์นกราฟแบบยาวๆยาวๆมากซึ่งอย่างนั้นนะคนก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรล่ะอย่างบอมไม่ถูกคือจะแมนิพูเลตก็ได้มั้งแต่ว่าดูจากอย่างเงี้ยอ่ะแนวรับก็ประมาณ5บาท30 5บาท35ค่ะแต่จริงๆคือเราเน้นถือยาวไปน่าจะเป็นหุ้นที่น่าลงทุนตัวหนึ่งควรจะเป็นอย่างนั้นนะควรคือลักษณะของโรงเรียนจะไม่มีเซอร์ไพรส์อะค่ะจะไม่ค่อยมีเซอร์ไพรส์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานบัญชีใหม่เนี่ยซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีเหตุผลที่ทำไมกำไรในปี2017เขาหล่นหัวไปเนี่ยก็คืออันเนี้ยเวลาปลอมจ่ายค่าเทอมเวลาโรงเรียนรับค่าเทอมมาหรือค่าแรกเข้าก็ตามเนี่ยเขารับปุ๊บเขาไม่ได้บันทึกก้อนนั้นก้อนค่ะบริษัทเนี้ยมี SISP เนี่ยเทอมนึงเนี่ยมี4เดือนพอรับมาก้อนนึงปุ๊บหาร4รับมาก้อนหนึ่งหาร4หรือว่าค่าแรกเข้าก็ตามค่าแรกเข้าเนี่ยรับมาปุ๊บหาร6ปีหาร6ปีเพราะว่าไปดูจากค่าเฉลี่ยในอดีตว่าโรงเรียนว่านักเรียนเนี่ยจะอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยโดยเฉลี่ย6ปีเพราะว่าเขาอย่างที่บอกเพิ่งตั้งมา17ปีก็ส่งนักเรียนจนจบม.6ไปได้แค่3รุ่นก่อนหน้านี้เขาค่าเฉลี่ยโรงเรียนนักเรียนที่อยู่โรงเรียนเนี้ย6ปีเขาก็เอาค่าแรกเข้ามาหาร6แล้วก็ค่าเทอมก็รับมาเทอมนึงถ้าจ่ายเป็นเทอมก็หาร4เดือนถ้าจ่ายมาเลย12เดือนคือสมมติผู้ปกครองจ่ายมาล่วงหน้าไปปีนึงก็หาร12เดือนเพราะนั้นหมายความว่าในช่วงที่ปิดเทอมไม่มีการเรียนการสอนแต่ว่างบการเงินยังมีรายได้ที่บันทึกเข้ามาอยู่นึกออกปะมันเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบนิ่งอ่ะมันก็เป็นรายได้เป็นต้นทุนที่ค่อนข้างนิ่งมากมันเลยไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์มากๆยกเว้นช่วงเปิดเทอมใหม่จะประมาณสักสิงหาของทุกปีอะค่ะสิงหาเนี่ยเราก็จะเห็นที่เด็กเข้ามาแบบเยอะ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 อันนี้ก็จะมีค่าแรกเข้าที่เยอะเข้ามาเป็นก้อนๆหนึ่งสักประมาณช่วงไตรมาส3นอกนั้นในระหว่างปีเนี่ยเขาหารจำนวนเดือนหารอะไรไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เป็น recurring ที่มี growth ไปเรื่อยๆไม่มีถือยาวใช่แต่ว่าจะเอาอะไรที่เป็นแบบเก่งกำไรระยะสั้นเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะตีซะว่าเทอมละ 300,000 นะพี่4เทอมเนี่ย ก็ล้าน2อ่ะนะไม่อันนี้ปีละนะคะปีละประมาณอันนี้ปีละเดี๋ยวก่อนนะจำไม่ได้เดี๋ยวอันนี้ปีละเป็นข้อมูลไหมปีละสักประมาณ 400,000 ค่ะต่อปีนะ oh. ปีละถ้าเป็นล้านถึงล้านสองเนี่ยเป็นโรงเรียนนานาชาติแบบแถวแรกอะแบบชื่อดังๆที่เราได้ยินกันนะคะชื่อดังๆที่เราได้ยินกันก็มีกันตั้งแต่ 400,000 เออน่าสนใจอะแต่ว่า 400,000 ถึง 450,000 ใช่เขาก็รับตลอดใช่ไหมพี่แต่ว่าแหมลูกปอมก็โตแล้วจะไปปรับตัวไหวไหมเนี่ย ก็รับตลอดแล้วก็สอนเขาก็จะมี prerequisite อะค่ะปอมว่าแบบเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กจริงๆของปอมก็น่าจะใกล้บ้านด้วยนะใช่เตรียมความพร้อมของเด็กใกล้บ้านแล้วก็รถติดปะล่ะเวลาติดเด็กมันเขาอยู่เหม่งแถวเหม่งจ่ายอะไรอย่างงี้ป่ะพี่ใช่มั้ยถ้าติดก็แปลว่าโรงเรียนดีมั้ยล่ะเออจริงถ้าโรงเรียนไม่ดีมันต้องไม่ติดใช่ๆๆมันจะติดอยู่ในแบบต่อคิวกันผู้ปกครองไปรับเนี่ยก็แปลว่าเขามีคนเยอะอ่ะมีลูกค้าเยอะมีผู้ปกครองเยอะเออจริงจริงอ่ะถ้าจะไปเรียนแล้วโรงเรียนแบบว่ารถไม่ติดเลยค่ะคุณไปถึงไปถึงก็รับได้ส่งได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็บอกได้ในระดับหนึ่งเขาอยู่แถวเหม่งจ่ายใช่ไหมพี่อยู่ใช่มีหลายสาขาเหม่งจ่ายก็มีเลยค่ะใช่แล้วก็ก่อนเข้าไปเขาก็จะเตรียมความพร้อมให้เด็กว่าเด็กเนี่ยจะภาษาเป็นยังไงเขาเรียน3ภาษาด้วยนะค่ะเนี่ยน่าสนใจมากที่โรงเรียนที่แบบล้านกว่าอาจจะมีแค่ไทยกับอังกฤษแต่ที่เนี่ยมีจีนด้วยมีจีนด้วยแล้วบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่อยากให้ลูกเรียน
โรงเรียนหลักสูตรสิงคโปร์พกตัวภาษาอังกฤษออกมาเป็นแบบสิงคโปร์ล่ะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรหรอกยังไงก็พูดได้อะถูกการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวนี้ภาษาแอคเซนต์ของอเมริกันก็ยังมีตั้งหลายเมืองเหนือใต้ออกตกก็สำเนียงไม่เหมือนกันอังกฤษก็ด้วยนะคะแต่ของเขาไม่นะพอไปฟังเด็กๆอนุบาลแล้วเขาไม่ได้แบบสิงคโปร์ล่ะไม่นะสำเนียงเขาก็โอเคนะคะโอเคเลยคือปอมติดต่อกับสิงคโปร์เยอะไงปอมรู้สึกว่ายังไงมันก็คือภาษาอังกฤษอะมันสำนวนในมุมมองนะคือตอนหลังพอมันเหมือนเจออะไรเยอะมากขึ้นคือภาษาสำเนียงก็คือสำเนียงแต่ที่สำคัญคือสื่อสารได้หรือเปล่าสื่อสารที่แค่นั้นก็เอาตัวรอดได้โอเคแล้วค่ะโอเคก็เป็นคุณแนะนำเรื่องของ SISB ใช่มาถามคำถามเลยไหมพี่คำถามเยอะมากแต่แป๊บเดียวคือปอมจะใช้กระดาษประมาณ A4 แล้วตัดครึ่งแล้วเนี่ยถ้าเต็มอันนี้แปลว่าเยอะพี่แล้วตอนนี้มันเต็มแล้วอะมันกำลังจะสอบแผ่นที่สองแล้วเนี่ยแปลว่าใจกันยิบมากเหรอคะโธ่ไม่รู้เหมือนกันพี่แต่ก็ไม่รู้นะคนดูตอนไลฟ์ตอนนี้ก็ไม่ได้เยอะมากนะพี่แต่ก็ไปได้อะคนดูคงใส่ติดหุ้นเยอะอ้าวอินทัชต้นทุน65 บาทจะถือหรือขายดีตัว InTouch ค่ะขายเนี่ยไม่ขายหรอกค่ะขายเนี่ยไม่ขายหรอกติดเท่าไหร่นะคะ65ค่ะ65รับปันผลไปเถอะเขาก็ประกาศแล้วปันผลก็ไม่ได้ขี้นะใช่ได้ถือเถอะค่ะค่ะแล้วก็กราฟก็ไม่ได้แย่อาศัยจังหวะชุลมุนเรื่องของการเมืองแม้จะมีความเข้าใจผิดบ้างแต่มันก็งัดให้ราคาหุ้นเนี่ยจากที่อยู่ในระดับต่ำ50เนี่ยตอนนี้ก็ปรับขึ้นมาเกิน50ได้แหละโอเคลืมเมื่อกี้ลืมรายงานเซตเลยงั้นสุดถือต่อไปนะคะสำหรับ InTouch นะคะใช่เซต 1,651.37 จุดนะคะติดลบไป 1.27 จุดนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ด้วยใช่สวัสดีด้วยค่ะเว็บไซต์นี่มากกว่าแฟนเพจเลยนะพี่เนี่ยเหรอคะมี2ทางมี2ช่องทางแล้ว YouTube ก็มีแต่ YouTube ไม่ค่อยมีใครเข้าไปดูนะส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยซะ YouTube ที่เป็นสดใช่มั้ยคะแล้วก็มี Twitter ก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะหลายช่องทางจริงๆต่อเซตติดลบเดี๋ยวก่อนนะพี่ปุ๋ยวันนี้ประเมิน1640 1645แนวรับแนวต้าน1660นะคะก็ยังกลางๆอยู่อะเดี๋ยวรอก่อนละกันอ่ะต่อธานีลูกค้าในบริษัทก็ถามทุกวันเลยนี่คุณผู้ชมมีต้นทุนอยู่7.50 บาทจะถือต่อไหมท่านบอกว่ายังถือต่อถือต่อกำไรเขาทำนิวไฮทุกๆไตรมาสเลยหลายไตรมาสติดละแล้วก็ไตรมาสหนึ่งนี้ก็ยังจะดีอยู่นะหลักๆมาจากเรื่องคือเรื่องบรรทัดบนรายได้อย่างเงี้ยสินเชื่อโตได้ดีไปได้เรื่อยๆแต่ที่สำคัญคือเรื่องตั้งสำรองก็ที่ผ่านมาเคยแบบเป็นคนแรกๆเลยตั้งสำรองแต่ปีแรกๆล่ะจนตอนนี้มันไม่จำเป็นแล้วตอนนี้แค่ลดการตั้งสำรองลงมากำไรก็โตได้ถือค่ะหุ้นก็มีกระยึกขยักคือมีขึ้นแล้วก็มีปรับลงบ้างได้แต่ว่าไม่มีปัญหาตัวธานีค่ะดีด้วยถือ7.50 บาทถือต่อไปถ้ายังไม่มีก็น่าจะรับได้นะพี่เนาะเพราะว่าตรงนี้ล่ะมันนิ่งๆแล้วผ่านแล้วใช่รับตรงนี้แล้วแนวต้านให้ประมาณเท่าไหร่คะเอาถ้าแนวต้านใกล้ๆก็เดี๋ยวนะคะเขาหล่นลงมาจากสักประมาณ8 บาท8.20 บาทอ่ะก็ประมาณแถวๆ8 บาทค่ะ8 บาทนะคะอ่ะ BR คะ BR ขออภัย BR นะค่ะ BR บอกว่าต้นทุนเนี่ยราคาโอ้โหราคาเกิน7 บาทจะถัวดีไหมสงสัยตั้งแต่ตอนจองเนาะแถวตอนจองตัว BR ถัวดีไหมคือดูแล้วคงจะทรงๆแล้วก็คือแกว่งออกไปด้านข้างอะค่ะถ้าถัวแล้วราคาก็คือถัวแล้วได้เท่าไหร่ก็อาจจะต้นทุนตรงนั้นก็จะนิ่งอยู่อีกสักระยะหนึ่งอะถ้าจะเอาเงินที่ถัวนะไปอย่างอื่นดีกว่าตัวนี้ก็รอจังหวะขยับขึ้นมาแต่โอกาสที่จะไปเห็น7 บาทเนี่ยค่อนข้างลำบากราคาเนื้อสัตว์ตอนนี้ค่อนข้างจะแบบนิ่งๆของเขาอะค่ะถ้าจะเอาเงินที่ถัวเนี่ยไปซื้ออย่างอื่นน่าจะได้รีเทิร์นเร็วกว่ามันจะเงินมันจะจมเข้ามาในตัวนี้อะค่ะเพราะคุณเนี่ยดูแล้วทรงน่าจะออกข้างๆแล้วก็ผลประกอบการไม่ได้มีอะไรที่กำไรไม่ได้หวือหวาค่ะแล้วจะทำยังไงดีกับต้นทุนที่เกิน7 บาทตรงนี้จริงๆจะให้คัดก็อยากจะให้
รออีกสักนิดแต่ดูแล้วมันก็4บาทกว่าเอางี้เก็บไว้แถวๆประมาณสัก4บาทเกือบๆ5บาทอ่ะค่ะยังจะพอมีโอกาสให้กลับขึ้นไป7เนี่ยยากมากจริงค่ะยากมากค่ะงั้นก็ออกประมาณใกล้ๆ5บาทเนาะแล้วก็เอาเงินที่เหลือไปจัดการกับตัวอื่นดีกว่าค่ะพี่ดูพื้นฐานเขาบ้างไหมคะตัวนี้ได้มีการสัมผัสกับเขาบ้างไหมสัมผัสนักวิเคราะห์ก็ตามอยู่คือเป็ดอะในบ้านเราในไทยอะดีมานด์กับซัพพลายมันค่อนข้างพอดีกันมันดีมานด์กับซัพพลายมันพอดีกันเพราะว่าคนเลี้ยงเนี่ยมันก็มีเจ้าหลักๆอยู่แค่สองเจ้าในบ้านเราเขาก็จะค่อนข้างแบบดีมานด์ก็มีแค่นี้คือความนิยมเป็ดก็ไม่เหมือนกับหมูกับไก่คือคนก็กินอยู่แค่นี้แล้วก็คนเลี้ยงก็มีอยู่แค่นี้ก็ดูแลซัพพลายเองไม่อะไรกับมันก็เลยทำให้ราคาของเนื้อสัตว์เนี่ยค่อนข้างจะนิ่งมากราคาเนื้อเป็ดเนี่ยนิ่งมากๆถ้าจะมีกำไรเยอะขึ้นมากน้อยยังไงก็ขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบละตอนนี้ปรากฏว่าราคาวัตถุดิบก็ไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้คือเขาก็คุมคอสทำคอสได้ค่อนข้างดีที่มาใน2ปีก่อนหน้านั้นบางทีเจอโอเวอร์ซัพพลายแบบเป็ดในยุโรปคือสำหรับธุรกิจบางทีก็มีอย่างตัว BR เนี่ยเขาก็มีที่ในต่างประเทศด้วยพอไปเจอโอเวอร์ซัพพลายในต่างประเทศเนี่ยธุรกิจต่างประเทศกลับมากดดันในไทยอีกอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าถ้าลำพังในไทยแล้วเนี่ยราคาค่อนข้างนิ่งกำไรก็ค่อนข้างนิ่งรายได้ก็นิ่งๆมันก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะก็มีแผนได้ยินว่าจะไปลงทุนที่อินโดนะคะได้ยินว่าจะไปลงทุนที่อินโดตั้งแต่ประมาณกลางปี2016แล้วตอนนี้น่าจะขึ้นมาได้แล้วอะค่ะก็ดูจากราคาพื้นฐานนักวิเคราะห์เคยทำไว้นะถ้าใช้ PE แบบ12ถึง14เท่าก็ไม่ได้แบบไม่น้อยแล้วนะคะสำหรับกลุ่มเนี้ยก็จะได้ราคาอยู่แค่ประมาณ5บาท50โดยประมาณโอ้นี่ขนาดนักวิเคราะห์มาประเมินแล้วนะก็เหลือแบบ5บาท50เนาะอ่ะเอาใจช่วยนะคะคุณแอมทางเว็บไซต์นะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวถามให้นะคะใจเย็นๆนะคะต้องตามลำดับนิดนึงอ่ะไทยออยค่ะไทยออยต้นทุน76บาทค่ะไทยออยเดี๋ยวประกาศงบวันนี้ค่ะแล้วก็76บาทแนะนำถือไปดีกว่าะนะคะแต่ว่ากำไรที่จะประกาศมาไม่ต้องตกใจเพราะไตรมาส4จะขาดทุนซึ่งลงก็ขาดทุนกันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นมี stock loss กันนะคะตามราคาน้ำมันทิ้งดิ่งขนาดนี้ในไตรมาส4ก็ทุกคนก็จะเจอ stock loss กันไทยออยล์เขามีน้ำมันคือเป็นโรงกลั่นใหญ่สุดในเมืองไทยมี stock เยอะสุดเพราะนั้นก็จะ loss เยอะสุดแต่ไม่ต้องตกใจว่าราคาหุ้นที่เขาเคยลงไปแบบ60กว่าบาทอันนี้คือพี่ว่าตอบรับไปหมดแล้วอะค่ะในทางตรงกันข้ามพอประกาศจบไปแล้วนักวิเคราะห์น่าจะแบบคือนักลงทุนด้วยน่าจะรู้สึกว่าแย่ที่สุด worst ที่สุดจบไปละผ่านไปละตอนนี้สถานการณ์แบบยังไม่ได้ดีมากแต่ก็คือค่อยๆดีขึ้นจากช่วงไตรมาส4ในครึ่งปีหลังต่อเนื่องถึงปีหน้ามีส่วนที่จะลุ้นสำหรับโรงกลั่นอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาตรการ IMO ไม่ทราบน้องปอมคุณผู้ชมเคยได้ยินยังไม่เคยค่ะพี่อธิบายได้เลยค่ะเป็นมาตรการแบบลดมลภาวะ คือมันเป็นองค์กรของ Maritime International Maritime ระหว่างประเทศนะคะว่าอยากจะลดอย่างบนปกเรามีฝุ่น 2.5 PM 2.5 ใช่ไหมในทะเลเรือที่เขาเกิดการเผาไหม้ในกัดเดินเรืออย่างเงี้ยค่ะมันก็เกิดมลภาวะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยมีองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยทางด้าน Maritime เนี่ยค่ะเขาบอกว่าให้ใช้น้ำมันที่มันสะอาดขึ้นลดกรรมฐานที่มีอยู่จากปัจจุบัน 5% มั้งให้เหลือ 0. เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์สักอย่างนึงอย่างเงี้ยค่ะลดลงมาเพื่อให้ปล่อยเวลาเรือเดินแล้วเกิดการเผาไหม้น้ำมันอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เป็นมลภาวะเป็นพิษอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยคิดว่าในช่วงที่จะต้องเปลี่ยนคือไม่ว่าจะเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนอะไรก็ตามทางนึงก็คือก็ลดการใช้น้ำมันที่มันมีกรรมฐานสูงมาใช้น้ำมันที่มันสะอาดขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ขายพวก อย่างท็อปอย่างเงี้ยเขาขายดีเซลขายเบนซินขายดีเซลอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นพลังงานสะอาดเนี่ยอันเนี้ยน่าจะมีดีมานด์ในการมาซื้อของของเขาเยอะขึ้นกว่าเดิมก็เลยน่าจะทำให้การค่าการกลั่นของบริษัทเขาเนี่ยดีขึ้นสักไอ้มาตรการอันนี้มันจะเริ่มมีผลวันที่1มกราคมของปี2020คือปีหน้าแต่เรียกว่าอะไรนะคะมาตรการ
IMO IMO ค่ะตัวย่อๆ IMO แล้วก็เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะมันน่าจะคือเรือเดินสมุทรต่างๆเขาน่าจะมีการเตรียมตัวคือวันที่1มกราปีหน้าเริ่มใช้เลยแต่การเตรียมตัวเนี่ยเขาน่าจะเตรียมตั้งแต่ประมาณสักครึ่งหลังของปีนี้ไม่ว่าจะเปลี่ยนอุปกรณ์ก็ตามหรือเริ่มซื้อน้ำมันอะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะก็เลยน่าจะทำให้ค่ากันกลั่นของไทยออยเนี่ยดีขึ้นสักประมาณครึ่งปีหลังปีนี้อันนี้เป็นทุกจริงๆทุกลงกลั่นได้หมดเพียงแต่ต้องบอกว่าไทยออยเพราะว่าไทยออยเขามีกำลังกลั่นที่เยอะที่สุดก็จะได้ประโยชน์มากกว่าใครเพื่อน IMO คือ International Marine Timeorganization ค่ะโอเคทีนี้ต้นทุน76บาทน่าจะถือต่อไปเนาะถือไปเลยโอเคค่ะDTAC DTAC ยังไม่มีค่ะ DTAC ยังไม่มีตอนนี้47.50 DTAC ก็พอเปลี่ยน CEO แล้วรู้สึกว่าแบบทุกอย่างก็จะดูชัดเจนขึ้นดูกลับมาลงทุนขึ้นดูอะไรอย่างนี้เนาะก็ดูโอเคแล้วก็ผลประกอบการผลประกอบการออกมาแล้วนะคะอันนี้ถ้ายังไม่ลืมนะออกมาก่อนใครเพื่อนเลยออกประมาณแถวๆกลุ่มแบงก์อะค่ะแปลว่าถ้าจะเก็งกำไรในระยะสั้นเรื่องผลประกอบการไม่มีแล้วนะหมดเสน่ห์ไปแล้วนะเพราะประกาศงบไปแล้วแต่ว่าถ้าถามตัว DTAC เนี่ยมูลค่าที่เหมาะสมนักลงทุนเอ้ยนักวิเคราะห์เราให้ไว้54บาทก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีขึ้นแต่ว่าเนื่องจากกำไรที่ประกาศออกมาแล้วดีกว่าคาดราคาหุ้นตอบรับไปแล้วค่ะวันที่ประกาศงบเนี่ยราคาแบบดีดขึ้นไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคือสะท้อนกำไรที่ดีละพอดีดขึ้นไปรับงบปุ๊บตอนนี้พักออกด้านข้างก่อนค่ะออกด้านข้างแล้วก็แบบวนไปเล่นตัวอื่นก่อนเพราะอย่างที่บอกว่าหมดเสน่ห์ละในช่วงสั้นๆเรื่องคดงคดีอะไรอย่างนี้อะไรเรื่องคดีก็หมดละในปีที่แล้วตั้งสำรองไปแล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้แพ้ชนะเขาก็บอกว่าเขาขอจบคดีขอยุติคดีตังยังไม่จ่ายอ่ะแต่ว่าเอาใส่ไปในใส่เป็นค่าใช้จ่ายของกำไรในปีที่แล้วละก็คือจบหมดแล้วปีที่แล้วคนก็สบายใจละพอเห็นตัวเลขแบบนี้ปุ๊บก็ราคาหุ้นก็เลยแบบดีใจเพราะว่าพอปีนี้ก็กลับมาอย่างตามธุรกิจที่เป็นปกติราคาหุ้นถ้าดูจากกราฟอ่ะคืออย่างที่บอกว่าพอประกาศงบมาปั๊บดีดตัวขึ้นไปหลังจากนั้นก็แกว่งออกด้านข้างอยู่แถว47บาทนะคะก็ยังระยะถ้าตรงนี้ถ้ามองสั้นๆก็คงจะแกว่งไปข้างๆไปเรื่อยๆแบบนี้ก่อนนะคะจนกว่าจะข่าวดีอะไรใหม่ๆมาถ้าจะให้ซื้อนะคะอยากจะให้แบบต่ำกว่า47บาทคือมีแต้มต่อคนอื่นเขาซื้อมาตั้งแต่ก่อนประกาศงบค่ะไงแล้วพอประกาศงบขึ้นมาขายใช่ไหมคะอันนี้ก็เรารอสักประมาณต่ำกว่า47อันเนี้ยแล้วก็ถือไว้ลงทุนได้มองราคาไว้สักประมาณ54บาทค่ะต่ำกว่า47เอาสักเท่าไหร่ดีอ่ะพี่ได้หมดอ่ะ4675 4700 4675ได้หมดโอเคขอให้ต่ำกว่า47บาทเข้าไปรับได้แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งใจเย็นๆก่อนนะคะEA พี่ปุ๋ยอาจจะต้องเร่งฝีปากนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเยอะ EA EA ยังไม่มีดูจากกราฟก็ซิกแซกขึ้นค่ะแต่แค่ในระยะสั้นๆ51สลึงติดอยู่แต่คิดว่าไม่น่ายากที่จะพ้นไปได้ถ้าจะรับนะคะ50บาทสำหรับ EA ค่ะแล้วก็รอแนวต้านแรก 51.25 ก่อนนะคะแล้วสั้นๆเองเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่น่าจะพ้นได้ใช่น่าจะทำได้ใช่ค่ะ CKP ต้นทุน 4.92 ค่ะ CK Power 4.92 ตอนนี้กำไรอยู่4.92ตอนนี้ก็กำไรแล้วนะคะ CKP ก็ถือต่อได้นะคะกำไรก็ใกล้ประกาศแล้วไม่ได้ขี้เหร่อะไรแล้วก็เมื่อกี้ต้นทุนเท่าไหร่นะ 4.92 ค่ะแนวต้าน 5.05 ค่ะโอเค 5.05 ถึง 5.1 ก็ได้กันกุลต้นทุน 3.89 ค่ะโอ้ต้น 3.89 ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรรอหน่อยแล้วกันนะคะตรงนี้จริงๆยังตันแถวๆ 3.30 ยังไม่ยอมผ่านเนาะค่ะก็คงจะย่ำผ่านตรงนี้อีกสักระยะหนึ่งอะค่ะรอก่อนได้ค่ะค่ะก็ถ้างั้นถือไปก่อนได้ใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะถัวได้ไหมคะถัวเหรอโอ้ถ้าถัวอืม
ถ้าถัวต้องแบบ3บาท10อย่างโน้นนะเพราะว่ามันขึ้นมาจากแถวๆประมาณ3บาท10 3บาท12ค่ะแล้วก็กระโดดขึ้นมารองบเลยอ่ะตอนเนี้ยถ้างั้นก็ใจเย็นๆใจร่มๆ รอก่อน BT ประกาศมาแล้วอาจจะเซลออนแฟกก็ได้เพราะว่าคนก็คาดหวังสูงแล้วกำไรก็ดีจริงๆแต่ว่าถ้าอย่างนี้ถ้าจะเล่นและคิดว่าเร็วนะคะถ้าจะคิดว่าเร็วเล่นได้เร็วก็ขายช่วงจังหวะที่แถวๆนี้ก่อนประกาศงบออกนะคะแล้วก็พอประกาศงบและเซลออนแฟกลงไปรับค่ะโอเค BTS ค่ะต้นทุน10บาท10ตรงนี้เลยประกาศกำไรไปแล้วกำไรออกมาดีด้วยนะคะต้นทุนตรงนี้ก็ถือต่อได้ค่ะตัว BTS ค่ะให้แนวต้านไว้ประมาณเท่าไหร่คะไอ้ที่เป็นยอดก่อนนี่นะเขาทำไฮมาตลอดเลยนะรู้สึกยอดเดิมจะ10บาท20แล้วตอนเนี้ย10บาทเท่าไหร่ก็10บาท20 อยู่ดีก็ยังไม่ได้เคยทำยังไม่พ้น10บาท20อยู่2ทีไม่พ้นแต่ว่าวันนี้งบดีมากต้องดูตลาดแล้วกันว่าถ้า10บาท20พ้นนะคะก็ไปเรื่อยๆอ่ะไปเรื่อยๆ10บาท50 10บาท50 11บาทดูทีละ50ตังค์อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ายังไม่พ้นแล้วลงมาใหม่นะก็ไม่ได้น่าเกลียดค่ะเพราะว่าตรงแถวๆประมาณสัก10บาทก็ยังรับแบบคือเป็นแนวรับแน่นๆเลยอ่ะ9บาท90ถึง10บาทเดี๋ยวขอแล้วเนื่องจากค่ะเชิญต่อพี่ป่าวกำลังจะบอกว่าถึงลงมาก็ไม่ได้น่ากลัวค่ะค่ะถือไว้วัดกับเขาก็ได้ค่ะเดี๋ยวขอถามท่านที่มีต้นทุนก่อนเนาะ LPN ต้นทุน7บาท25ปันผล40สตางค์ประกาศ27กุมภาพันธ์ขายก่อนดีไหมต้นทุน7บาท25ค่ะ7บาท25ค่ะวันนี้ไปชน7บาท50แล้วไม่ผ่านก็ได้ก็ดีค่ะค่ะตรง LPN อ่ะขายก่อนก็ได้ค่ะจริงๆกำไรก็ไม่ได้ขี้เหร่นะแต่ว่าถ้าในลำพังทั้งหมดก็ดูจะฟื้นตัวในลำพังกลุ่มคอนโดทั้งหมดก็ดูจะฟื้นตัวได้ช้าสุดนะคะก็ตั้งไว้แถวๆ7บาท40กับ7บาท45ก็ได้แล้วใครยังไม่มีล่ะคะพี่ถ้าใครยังไม่มีก็ไป property ตัวอื่นดีกว่าโอเคตัวนี้ยังไม่ให้รับนะคะแต่ท่านที่มีแล้วเดี๋ยวไปรอขายประมาณ7บาท40 7บาท45นะคะปตท.ต้นทุน50บาท50ค่ะตอนนี้48บาท25ค่ะก็ถ้าไม่เล่นสั้นมากพี่ว่าถือดีกว่าเพราะว่าแถวๆตรงเนี้ยกรอบมันจะวิ่งอยู่ตรง48บาท50บาทอยู่กรอบๆแถวเนี้ยวิ่งเป็นแบบระเบียบเรียบร้อยตรงนี้แต่ว่ามูลค่าที่แท้จริงไม่ใช่มูลค่าที่แท้จริงควรจะเป็นสัก54 55นะคะถือดีกว่าค่ะ okay. อย่างน้อยก็รับผลโอเคถือไปนะจ๊ะ NER ต้นทุน2บาท44เก็งกำไรขอแนวต้านค่ะตอนนี้2บาท52 2บาท44เผื่อเพิ่งซื้อไม่นานถ้าเก็งกำไรก็ดูแนวต้าน 2.56 2.54 no.มันชนๆอยู่ตรงนั้นน่ะชนๆอยู่ตรงนั้นแล้วมันดูตื้อๆค่ะแล้วก็อย่าลืมที่ขึ้นมาดีขนาดนี้เพราะว่าผลกำไรนะแล้วประกาศงบไปแล้วประกาศงบไปแล้วดีมากจริงๆแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือแบบหมดเสน่ห์แล้วอะในระยะสั้นๆค่ะถ้าออกได้ก็พิจารณาดูอีกทีนึงแล้วกันจริงออกก่อนเพราะว่าดูจากกราฟแล้วน่าจะต้องมีการพักบ้างนะคะถึงแม้ว่าจะบอกว่าPE ถูกก็ตามอะไรถูกก็ตามแต่ว่ามันไม่สามารถจะขึ้นเป็นเส้นตรงแบบนี้ไปได้ทุกวันอ่ะเพราะนี่มันค่อนข้างเก็งกำไรนิดนึงไงเก็งกำไรแล้วก็จริงๆถ้าซื้อเมื่อวานก็จบแล้วล่ะขายแบบขายเมื่อวานแล้วอ่ะเขาขึ้นมาจากคือคุณมีต้นทุน244แต่คนอื่นซื้อกันตั้งแต่17ค่ะECL ค่ะต้นทุน2บาท6สตางค์ค่ะECL ดูก็ยังตันๆอยู่แถวประมาณสักบาทตรงนี้เท่าไหร่อ่ะ2บาทนะตัว ECL อะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะไม่ผ่านแล้วก็ยอดเดิมก็ทำอยู่แถวๆประมาณ2บาทถึงอย่างไกลก็2บาท22ด้วยอะค่ะถ้างั้น2บาท6ตังค์เราลุ้นได้ขนาดไหนพี่ทยอยขาดทุนนิดหน่อยได้ไหมคะทยอยตั้งแถว2.2 2.02 04 06 3ไม้เลยอ่ะค่ะเพราะวันนี้มันดูเงียบๆนิ่งๆไงค่ะถ้าลำพังนี้อาจจะยังไม่ถึงอ่ะ PRM ค่ะ PRM ต้นทุน6บาท20ตอนนี้5บาท20
พีอาร์เอ็มงบยังไม่ประกาศนะแล้วจะออกมาดีด้วยอ้วนบอกค่ะก็ถือค่ะไม่มีอะไรน่าห่วงค่ะถ้าแนวต้านก็6.30 บาทค่ะค่ะโอเคแต่ถ้าจะรับถ้าจะเข้าใหม่ก็5.40 บาท5.50 บาทแถวนี้ค่ะบิวตี้ใช่ค่ะขาขาขา5.80 บาทผู้ติด5.80 บาท5.80 บาทถ้าจะรับใหม่นะคะค่ะบิวตี้คุณผู้ชมท่านนี้ถือมานานมากพี่ปุ๋ยต้นทุนอ่ะ21.50 บาทอืมเข้าใจเลยอืมตาไม่ออกจากตรง20จากตรง20มา8บาทเนี่ยเดี๋ยวนะกำลังนึกก่อนว่ามีอะไรอ่ะมีเรื่องที่ว่าตรงที่ขึ้นไป20เพราะว่าขายของไปจีนใช่ใช่ไหมคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยจีนเนี่ยเริ่มจากมีเรื่องออยจีนเนี่ยเริ่มจากฐานที่ไม่มีเลยเป็นศูนย์พอขายได้เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะโตเป็นแบบเปอร์เซ็นต์เยอะๆเยอะๆแต่พอมันมีฐานอยู่สักระดับหนึ่งแล้วเนี่ยให้มันโตเป็นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกปีมันก็ไม่ไหวทีนี้นักลงทุนก็พยายามหาตัวที่มันโกรสเยอะๆเยอะๆเยอะๆซึ่งทำมันก็ไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปคล้ายๆความน่าสนใจของคนก็อ่ะไม่เอาละไปเล่นตัวอื่นที่มันโกรธแรงๆอันนี้อันที่หนึ่งแล้วสินค้ามันมาเร็วไปเร็วด้วยนะพี่มันเป็นสินค้าแฟชั่นประเภทหนึ่งค่ะแล้วก็ออยอย่างที่ปอมบอกก็เลยเป็นอย่างที่เห็นทีนี้ตรงเนี้ยถึงแม้ว่าแล้วกำไรมันก็ไม่เหมือนเดิมด้วยนะจะว่าไปต่อไตรมาสเนี้ยทำไม่ได้ดีเหมือนเดิมด้วยค่ะพอดูราคาแล้วเนี้ยหลายวันนี้ยังติดอยู่แถวแถว8.30-8.35 บาทอยู่เลยถ้าระยะนี้อาจจะผ่านแถวนี้ยากหรือว่าอย่างมากก็ประมาณ9.50-9.00 บาทคงถ้าระยะประมาณควอเตอร์นี้นะคะคงจะดูประมาณนี้ค่ะ8.50-9.00 บาทค่ะแล้วทีนี้ต้นทุน21.50 บาทพี่ต้นทุน21.50 บาทถ้าเกิดว่าหัวละ21แต่ว่าเป้าราคาเป้าหมายของคุณอ้วนเนี่ยให้ไว้โหตาแล้วอย่าตกใจประมาณแถวๆราคานี้เลยนะ7.8 บาทสมมุติว่า21 บาทถัวไปแล้วเนี่ยถัวที่ราคานี้เลยด้วยเงินที่เท่าๆกันก็จะได้14 บาทนะคะก็ยัง14บาทก็ยังดูไกลจากตรงนี้พอสมควรใช่ดูไกลจากตรงนี้พอสมควรทำไงดีพี่คงต้องถือต่อไปอาจจะถ้าไม่ถือแล้วก็รับปันผลลดต้นทุนไปนะซึ่งปันผลเนี่ยไม่ได้จ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ยิวที่เยอะอะค่ะก็รอเขาขึ้นมาสักจีนเนี่ยจะบอกว่าพอยต์หลักคือขายของเนี้ยกำลังซื้อในไทยกับในจีนใช่ป่ะในไทยจะดีแต่ของจีนเนี่ยพอไปเจอเรื่องเทรดวอร์วันนี้กำลังซื้อเขาก็แผ่วลงเพราะนั้นหุ้นที่พึ่งพาตลาดจีนมันก็ไม่เหมือนเดิมอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าแถวๆรอราคาหุ้นค่อยๆขยับขึ้นมาแถวๆ9.59 บาทอะไรเงี้ย9 บาทหรือยัง10 บาทนะแล้วก็ค่อยคงจะต้องตัดใจคัดนะคะเพราะว่าตอนแรกกำลังคิดถึงปันผลแต่ปันผลก็ไม่สูงก็มันอาจจะต้องเอาเงินก้อนนี้แล้วไปลงทุนหุ้นที่มันมีการเติบโตมีอะไรที่มันสามารถให้เราได้เยอะเห็นกำไรมากกว่าเห็นด้วยนะเอาใจช่วยเข้าใจแหละอ่ะชอการช่างต้นทุน31.50 บาท31.50 บาทนะคะถือไปเลยค่ะกำไรน่าจะออกมาดีกว่าที่คาดนะเพราะว่ามีกำไรขายเบมแล้วก็ขาย CKP ด้วยก็เข้ามาอีกสัก 2-300 ล้านมั้งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว CKP ถือเถอะราคาพื้นฐานเนี่ยนักวิเคราะห์ให้ไว้33แต่ถ้าเอาแนวต้านเนี่ยก็คงประมาณ28.50 ใช่แถวเนี้ยค่ะ28แต่ว่าต้นทุน31.50 ก็ถือยาวไปก่อนเนาะไม่เป็นไรถือใช่ใช่เพราะว่าวันก่อนดร.สมคิดเพิ่งออกมาบอกเองว่าโครงการทั้งหลาย21โครงการที่มีอยู่ก็อยากจะล้างท่อคือจะเข็นโครงการลงทุนต่างๆนานาออกมาซะให้มันได้ทันอะได้เรื่องได้มีการก่อสร้างกันสักทีล่าช้ามาหลายปีแล้วโอเคอ่ะ SMPC สหมิตรถังแก๊สต้นทุน11.80 บาท11ใกล้ๆตรงนี้ติดตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้ใช่ไหมคะกำไรประกาศไปแล้วด้วยนะแล้วก็11.80 บาทค่ะแนวต้านก็อยู่แถวๆ11แถวเนี้ย11.9
30 12นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าราคาเหล็กมันถูกลงแต่ว่าไม่ดีกว่าคุณอ้วนก็ยังไม่ได้นั่นแล้วบาทมันแข็งใช่ใช่ถูกต้องแน่เก่งเชียวถูกเลยค่ะใช่ค่ะก็เป็นประเด็นนี้แหละเพราะฉะนั้นก็ตรงเนี้ยขาดทุนค่าคอมหรือกำไรนิดหน่อยก็ยอมเธอค่ะมองแถวๆนี้ราคา 11.90 ถึง 12 บาทTTA ต้นทุน 12 บาทฮะเดี๋ยวก่อนฮะจริงนะจริงพี่แก้ไขอย่างไรดีครับต้นทุน12บาท12บาทเหรอคะ12ตายแล้วถ้าถั่วจะคุ้มไหมคือธุรกิจเขาก็ค่อยๆฟื้นอย่างช้าๆช้าๆมากเลยแต่ธุรกิจมันจะว่าไปนะสำหรับพี่ว่ามันหลากหลายไปหน่อยใช่มันเยอะมากเลยอ่ะมีค้าขายถ่านหินอยู่ในนั้นมันมีเรือซึ่งเรือทำท่าจะดีแล้วแล้วก็คือมันจะมันแล้วก็มีอาหารอยู่ในนั้นมีน้ำผลไม้ในจีนอยู่ในนั้นอีกนิดหน่อยอย่างเงี้ยมันก็เลยพอตัวนึงจะดีอีกตัวนึงก็ฉุดพออีกตัวจะดีอีกตัวก็ฉุดก็เลยTTA เนี่ยถ้าดูเดี๋ยวนะคะเอาไงดีอ่ะจะ TTA ถ้าถัวก็อาจจะได้สักแบบ 8-9 บาทนะถ้าถัวถ้าถัวตัวที่ราคานี้แต่ว่าในส่วนของกำไรไตรมาสนี้น่าจะอ่อนลงคือกำไรน่าจะลดลงอันนี้เป็นตามฤดูกาลนะคะแต่กำไรก็น่าจะลดลงคือไม่ได้มีปัจจัยกระตุ้นระยะสั้นๆละถ้าดูในตลาดเนี่ยในเซ็ตเทรดตัว TTA เขาก็ทำกันแถวๆประมาณ 8-9 บาทตรงเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะปอมช่วยคิดด้วยแล้วคิดไม่ออกแล้วเพราะว่าทุนสูงติดแนวต้านคือ565ตรงนี้พอดี5บาท70 565พอดีถ้าถัวลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้พอๆกับเป้าของนักวิเคราะห์ก็คงต้องรออีกสักระยะหนึ่งอะค่ะสำหรับตัว TTA ต้องถั่วแล้วรอหรือไปรองบออกเพราะว่างบเนี่ยน่าจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่รองบออกแล้วถั่วร่วงลงมาแล้วค่อยถั่วตรงนั้นใช่แล้วก็ค่อยกลับไปดูอีกทีแถวๆประมาณแบบไกลๆเลยนะราคาสิ้นปีอย่างเงี้ยนักวิเคราะห์ให้ประมาณสัก 8-9 บาทก็อาจจะพอไหวงั้นไปรอถั่วตอนหลังงบออกที่คุณเหมือนร่วงเพราะตรงนี้มันก็ติดต้านด้วยอะค่ะประมาณ5บาท70อยู่ดีอะให้ซื้อคือก็คงไม่ให้ซื้ออะมันติดแนวต้านพอดีเพราะถั่วตรงนี้มันมันตันตรงนี้ไงเดี๋ยวรออย่างที่พี่ปุ๋ยบอกนะคะรองบออกกันเนาะคุณผู้ชมคือจริงๆน่ะเราอยากจะให้คือแต่ก็พูดมาประจำเลยนะคือถ้าเข้าไปแล้วอยากให้ดูกราฟประกอบด้วยถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเราจะได้แบบว่าคือคัดมันต้องคัดอ่ะเสียตรงนี้เสียเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวกันนะเสียน้อยอย่าเสียน้อยเสียยากอะไรอย่างเงี้ยเสียมากเสียง่ายคือตอนนี้มันเสียมากแล้วไงเพราะฉะนั้นก็อยากให้เอากราฟเข้ามาประกอบด้วยอย่าเพิ่งแบบคือเขาจะพูดยังไงดีนะคือมันต้องตัดใจอ่ะคือเราอย่าเพิ่งไปหวังอย่าเข้าข้างตัวเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันขึ้นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้มันไม่ขึ้น 100% คือโอเคถ้ามันถ้าตัดแล้วมันเกิดขึ้นมาไม่เป็นไรเราแก้ตัวใหม่ได้เพราะว่ามันก็ขาดทุนไปนิดเดียวไงแต่ว่าอันเนี้ยมันรอมานานแล้วไงนะคือจะบอกว่ามีวินัยว่างั้นมีวินัยใช่คือมีวินัยมันก็ยังช่วยให้เรื่องการขาดทุนมันลดน้อยลงไม่โลภพื้นฐานก็พื้นฐานก็พื้นฐานแล้วก็มันต้องดูเนาะถ้าพื้นฐานต้องดูแล้วก็กราฟก็จะเป็นตัวบอกจังหวะเข้าออกใช่ใช่พี่ใช่แต่ก็ต้องดูพื้นฐานประกอบกันไปซึ่ง TTA มันเหมือนก่อนหน้านี้มันมีปัญหามาตลอดเลยนะไม่รู้ความรู้สึกว่าพอคือก่อนหน้านี้นานมาแล้ว TTA เนี่ยเป็นหุ้นที่ใครๆก็ชื่นชอบแต่พอมันมีอยู่ช่วงนึงจังหวะนึงเนี่ยมันเกิดพลิกผันไงแล้วมันเริ่มดูแบบอะไรก็ไม่ดีสำหรับ TTA อ่ะตอนหลังก็เลยไม่ค่อยโปร TTA นะส่วนตัวคล้ายๆกับบิวตี้อย่างเงี้ยพี่ก่อนหน้านี้อุ้ยชอบเหมือนกันนะแต่พอหลังๆมันเริ่มมีกระแสข่าวมีเรื่องที่เกิดขึ้นมามากมายมันเริ่มแบบไม่น่าสนใจแล้วไงนั่นแหละต่อแจสมินท่านเนี้ยบอกว่าต้นทุน4.70 บาทจะวิ่งไปถึงไหน
โอ้โหนี่6.15 บาทแล้วนะเนี่ยจัสมินเนาะไม่กล้าเลยเป็นตัวที่ต้องเล่นตามข่าวแล้วกันเพราะว่าพอมีข่าวทีล้วนๆเลยเพราะว่าจะบอกอะไรนะที่มีข่าวตัวที่จะขายสินทรัพย์อะค่ะมีข่าวทีหุ้นก็วิ่งขึ้นทีอะเพราะว่ากำไรจากการขายก็คงเป็นระดับเป็นหมื่นล้านแล้วถ้าเกิดว่าก็น่าที่จะเอามาจ่ายเป็นพันผลพิเศษนะเพราะว่าเคยทำแบบนั้นแต่ว่าอันนี้ตามกราฟตามข่าวตามคือเก็งกำไรอย่างเดียวเลยอ่ะรับความเสี่ยงได้ก็แทบจะรับความเสี่ยงได้ก็รับเม็ดเพราะว่าถ้าพื้นฐานคือไม่ฝึกมาไกลเกินพื้นฐานแล้วค่ะไกลไปมากแล้วค่ะเขากำไรแล้วอ่ะพี่แต่ในเนี้ยโอเคในมุมมองเทรดเดอร์นะที่ปอมพยายามให้คุณผู้ชมได้ฟังจากเทรดเดอร์หลายๆท่านคือเรากำหนดกำไรของเราไว้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ยังไงเราออกตามนั้นคืออย่าโลภอ่ะคือความโลภมันทำให้เราขาดทุนได้ในที่สุดนะคะคือได้เท่าไหร่ก็พอคือตัดที่ใจเอาไว้อ่ะเพราะตัวเนี้ยเก็งกำไรล้วนเลยค่ะเพราะก่อนหน้านี้ก่อนจะขึ้นมาตรงเนี้ยราคาก็ลงมาจนแบบว่าแล้วก็ก่อนที่จะลงมาก็เคยขึ้นแบบนี้แล้วก็มีข่าวว่าจะขายแอสเซทเข้ากองใช่ไหมคะ Jazz E ก็ซื้อไปก่อนละเสร็จแล้วปรากฏว่าก็ยังไม่เกิดดีลนั้นสักทีไม่เกิดเหตุการณ์นั้นสักทีก็รอมาตั้งนานอย่างเงี้ยค่ะและนี่ก็คือกลับมาขึ้นใหม่รอบละก็ด้วยเรื่องขายแอสเซทเข้ากองเป็นปอมขายแล้วนะตรงเนี้ยคือปอมไม่รู้ไงคือมันเสียวเหมือนกันนะเล่นไปก็เสียวไปเนี่ยกลัวแบบอยู่เดี๋ยวล่วงมาทำไงวันนี้ก็มีแรงขายแหละใช่เพราะตอนนี้แดงแล้วไงกราฟก็เป็นใช่กราฟก็แดงแล้วอ่ะเอาแต่ช่วยลองตัดสินใจดูนะคะอ่ะ KTB ต้นทุน20.70 บาทตอนนี้19.40 บาทนี่ลงทุน19.40 บาทอืม19.40 บาทแล้วก็ต้องรับให้อยู่ด้วยอยู่ตรงแนวรับหลักเลยเคยลงไปต่ำสุดก็19.10 บาท19.20 บาทค่ะแต่ข้อดีก็คือว่า KTB อ่ะเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลแบงค์เนี้ยจ่ายปันผลปีละหนแล้วก็ช่วงประมาณตรงเนี้ยแถวๆปลายเดือนส่วนใหญ่แบงค์ก็จะประชุมแล้วก็จะประกาศปันผลละเพราะคิดว่าตรงเนี้ยไม่น่าหลุดคิดว่า19.40 บาทน่าจะเป็นจุดรับที่ดีนะคะแล้วก็ปันผลออกมาดีใช้ได้ด้วยนะคะดิวิเดนด์ยิลด์น่าจะตกประมาณสัก 4% สำหรับตัว KTB ถ้าพูดถึงราคาพื้นฐานเนี่ยนักวิเคราะห์เรามองไว้23 บาทผลประกอบการอะไรไม่ได้ขี้เหร่เลยโอเคเลยใช้ได้เลยนะคะก็ถ้ารับก็คือรับตรงนี้ถ้าเอาแนวต้านใกล้ๆก็แนวต้านใกล้ๆอยู่20ประมาณ20บาทนะคะที่เคยไปชนๆหลายรอบเพราะต้นทุน20.70 บาทป่ะพี่อ๋ออย่างนั้นก็ถือ okay. ค่ะเพราะว่าก็ใกล้จะได้ปันผลอยู่แล้วแล้วก็ถ้าประกาศปันผลมันน่าจะช่วยให้ราคาหุ้นนี้ขึ้นได้กว่านี้เพราะว่ายิวมัน 4% นิดๆด้วยค่ะแล้วคุณผู้ชมลองดูถ้าเกิดราคามันขึ้นแล้วเทียบระหว่างแคปิตอลเกนกับยิวที่ได้อันไหนมากกว่ากันถ้าเกิดยิวได้ถ้ายิวได้มากกว่าเราก็ถือรับปันผลไปแต่ถ้าเกิดแคปิตอลเกนได้เราก็ขายออกมาเถิด เพราะว่าปกติเวลาที่ปันผลมันประกาศขึ้น XD ปุ๊บมันจะลงถ้าเกิดกลัวแบบว่าเราจะเสียวสันหลังในวันนั้นลองเปรียบเทียบดูใช่ความพูดถูกต้องเพราะว่ามันก็จะมีอย่างยกตัวอย่างตัว KGI ก็เป็นบริษัทที่จ่ายปันผลดีมากนะคะเพราะบริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีลงทุนอะไรเยอะๆนะคะ KGI จ่ายปันผลดีมากแต่ว่าจ่ายปีละหนแล้วก็ดิวิเดนด์ยิลด์เนี่ยตกคือราคามันไม่ระหว่างปีมันไม่ค่อยได้วิ่งมากก็วิ่งคนตามคนอื่นตามโวลุ่มโวลุ่มน้อยหุ้นก็ตกโวลุ่มมากหุ้นก็ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ราคาเฉลี่ยแถวๆประมาณสัก4บาทเงี้ยถ้าเทียบดิวิเดนด์ยิลด์มันตกประมาณ8ถึงบางปีแบบถ้าราคาร่วงหนักไปกว่านี้ก็ 10% เลยนะยิลด์เพราะฉะนั้นระหว่างปีนะสังเกตว่าหุ้นจะนิ่งมันขยับขึ้นลงตามโวลุ่มแล้วก็นิดหน่อยคนไม่ค่อยเล่นหุ้นหลักทรัพย์เท่าไหร่แต่พอประมาณปลายปีเดือน11หุ้นมาขึ้นลองดูกราฟตัวให้ดูแล้วหุ้นมาขึ้นตัว KTI แล้วก็ขึ้นอยู่ในช่วงประมาณที่เก่งว่าจะจ่ายปันผลว่าจะจ่ายแล้วพอเขาประกาศออกมาแล้วซึ่งดิวิเดนด์ยิลด์ก็ดีแ
หลายครั้งเนี่ยจะเห็นว่าราคาหุ้นจะลงก่อนที่จะได้รับเงินปันผลเพราะว่า yield ที่ได้บางทีมันเกินต่อให้ได้ dividend yield 8-10% บางคนซื้อในจังหวะที่ดีไงสักประมาณเดือน11เดือน12เนี่ยค่ะซึ่งลงไปได้กำไรแล้ว 20% แล้วเขาก็ไปโอ้พระเจ้าจริงดูกราฟที่เขาเล่นอย่างนี้ก็น่าสนใจมันจะเล่นกันปีละหนช่วงปลายมีต่อต้นปีอะ KGI อะประมาณเนี้ยOkay. ก็จะเป็นอย่างที่เข้าจุดเข้าเกณฑ์ที่ปองพูดมาตะกี้ค่ะยกตัวอย่างให้ฟังเอออ่ะต่อ True ต้นทุน6.80 บาทถัวไหม6.80 บาทไม่ถัวค่ะเราพูดผิดถึงไหมอ๋อถึงไหมคงจะติดแถวๆประมาณ6บาทก่อนนะคะค่อนข้างแน่นหนาทีเดียวก็ยังมีโอกาสนะคะพยายามที่จะชนะแนวต้าน5.50 บาทมาให้ได้ถ้าผ่าน5.50 บาทก็ประมาณสัก6 บาทเอา6 บาทให้ได้ก่อนถ้า6 บาทผ่านก็ค่อยไปลุ้นกันอีกที6.80 บาทอาจจะเหนื่อยนิดอาจจะรอนิดนึงแต่ว่า6 บาทยังพอจะมีลุ้นได้มากกว่าโอเคแล้วสมมติถ้าเกิด6 บาทมันถึงตรงนั้นปุ๊บแล้วมันไม่ผ่านเราควรจะออกไหมพี่น่าจะออกยอมขาดทุนนิดหน่อยดีกว่าค่ะKKPคุณผู้ชมบอกว่าต้นทุน66.50 บาทจะขายหมดเลยหรือว่าจะรอรับปันผลดีแล้วค่อยแล้วค่อยขายหรือยังไง66.50 บาทตัว KKP เนี่ยยังไม่ได้ประกาศคิดว่าน่าจะจ่ายปันผลสักน่าจะจ่ายปันผลประมาณเดี๋ยวนะคะน่าจะจ่ายปันผลประมาณ5 บาทเท่าๆปีที่แล้วเมื่อกี้บอกต้นทุนเท่าไหร่นะคะ 6.5 ค่ะ 66.5 5 บาท 66.5 ก็จะได้ yield 7.5% นะแต่ว่าถ้าขายตรงนี้เลย 69.5 หาร 66.5 ตรงนี้จะได้แค่ไม่ถึง 5% นะคะเอาปันผลดีกว่าไหมเอาปันผลแล้วกันเนาะแล้วก็แต่ว่าวันที่รับปันผลแล้ว XD แล้วเนี่ยก็ราคามันก็ต้องลงอะเนาะก็เรารับปันผลไปก่อนแล้วกันแล้วเราก็ถือต่อไปก็เวลาเขาจ่ายปันผลดีดีวิเดนยิวดีเนี่ยอันนี้เป็นตัวรองรับราคาหุ้นไม่ให้ตกแรงแล้วมีโอกาสที่จะปรับขึ้นด้วยเพราะว่าคนก็อยากได้ปันผลก็ต้นทุนเราตรงนี้ใช่ไหมคะถ้ามีคนเข้ามาซื้อต่อมือเราเพราะคิดว่าถ้าเกิดซื้อตรงนี้เขายังได้ดีวิเดนยิวที่เขาพอใจเราก็อาจจะขายให้เขาถ้าเราได้เกินจริงๆถ้า69.50ตรงนี้นะถ้าเขาจ่าย5 บาทนะคะแล้วก็มีคนซื้อไปที่69.50ที่ราคาตลาดตรงดีวิเดนด์ยิลด์ก็ยัง 7.2 อ่ะก็ยัง 7.2 คือถ้ามีคนแฮปปี้ว่า 7.2% ก็เอาเขาก็ซื้อต่อเราก็รอดูว่า 66.5 เนี่ยถ้ามันเกินจากดีวิเดนด์ยิลด์ที่เราจะได้มันก็คือประมาณ72อ่ะ72ใช่ไหมคือจะรอ5บาทหรือรอ72 บาทอันนี้ก็ลองดูราคาตลาดเป็นปอมก็รับดีวิเดนด้วยแล้วก็ลุ้นไอ้72อีกรอบนึงเผื่อไปถึง จะได้2ต่อ บังเอิญ72แนวต้านพอดีนั่นน่ะสิอ้าว CPO คุณผู้ชมบอกว่านิ่งจังเลยต้นทุน76.88 บาทออกก่อนไหมก็ CPO มันเป็นหุ้นลงทุนยาวนะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ออกก่อนหรอกถือไปเถอะเพราะว่าเออนิ่งจังเลยไม่นิ่งนะไม่นิ่งพอขึ้นมาจาก63 63มา70 70มา78คุณผู้ชมดูกราฟสิขึ้นมาตลอดเลยนะค่ะเพียงแต่ว่าเราไปรับที่สูงเฉยๆค่ะคือไปเถอะกำไรออกมาดีค่ะออกมาดีแล้วก็ไตรมาส1ช่วงนี้ไตรมาส4ก็ดีไตรมาส1ก็ดีก็เป็นไฮซีซั่นถือเถอะค่ะอ่ะขออีกสักนิดอบีแลนด์ต้นทุน70 บาทบีแลนด์70 บาทประกาศงบแล้วไม่ตอบสนองเลยบีแลนด์70 บาทก็ถ้าดูกรอบวันนี้ก็แนวรับอยู่ที่63 บาทนะคะถ้าต้านเนี่ยคงจะประมาณสัก70 บาทนั่นแหละค่ะน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้ก่อนคือมันดูแบบมันยังแกว่งไปข้างๆทรงๆแกว่งข้างๆอย่างเงี้ยค่ะถ้างั้นบาท3.70 บาทอยู่ตรงเนี้ยดูไม่ไปไหนเลยอ่ะถ้างั้นพอถึงบาท70แล้วออกมาแล้วเดี๋ยวพอลงมาข้างล่างก็ค่อยรับใหม่ได้ไหมลงมาบาท75รับใหม่เพราะว่าดูมันจะนิ่งตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปนิ่งข้างบนมันอยู่ในกรอบอะกรอบแคบๆเนี้ยค่ะใช่ใช่อ้าวล่ะ
หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วใช่เซตอินเด็กซ์ตอนนี้ติดลบไป 6.43 จุดนะคะดัชนี 1645.93 จุดเดี๋ยววันนี้ลงนะพี่สหรัฐนี่แรงจริงเลยแต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายนะคะถึงเราลงมาแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะในการพักอ่ะเพราะว่าจากบ้างต้นปีเดือนนึงอ่ะเดือนนึงนิดๆขึ้นมารวดเดียวเนี่ย100จุดขึ้นมา100กว่าจุดนะเออค่ะเพราะนั้นก็ถือโอกาสพักก็ดีแล้วนะมันจึงได้ไปต่อแน่นๆได้ไปต่อได้แบบว่ามั่นคงซึ่งมองว่าเป็นการพักฐานในกรอบขาขึ้นนะคะเนี่ย1540น่ะขึ้นมานี่616ตอนนี้1646นะคุณผู้ชมไม่น้อยนะมองภาพฐานนี้กรอบขาขึ้นค่ะไม่เป็นไรหรอกโอเควันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอขอบพระคุณทางด้านพี่ปุ๋ยนะคะพี่ปุ๋ยนี่สู้กล้องมากเลยท่านอื่นเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมองนะพี่ปุ๋ยแบบหันมามองมาคุยกับพวกเราตลอดเลยนะน่ารักมากขอบคุณพี่ปุ๋ยนะคะคุณจิตราอมรธรรมจาก Financial Cyrus นะคะที่มาให้ข้อมูลและร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะพี่ปุ๋ยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วเดี๋ยววันนี้เรามันศุกร์แล้วเนาะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะเอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้เบลอแล้วก็วันอะไรนะวันจันทร์วันจันทร์อ๋ออาทิตย์หน้าเราจะหยุดด้วยเนาะมันมีหยุดวันมาฆบูชานะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 นะคะก็ขอทุกท่านโชคดีในการลงทุนลองชั่งน้ำหนักทุกอย่างให้รอบด้านท่านที่บอกว่ามันจะถึงใกล้ช่วงปันผลเนี่ยลองดูคำนวณดูว่าขายตรงนี้เทียบกับเปอร์เซ็นต์ปันผลอันไหนมันคุ้มกว่ากันนะคะลองดูแล้วกันนะคะถ้าเกิดต้องการถือเพื่อรับปันผลเราก็รู้อยู่แล้วล่ะเราก็ยังไม่ขายตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดแบบเราต้องการเก็งกำไรเกี่ยวกับเรื่องของปันผลแล้วถ้าเกิดปันผลมันคุ้มกว่าเรารับปันผลดีกว่าถ้าเกิดคำนวณแล้วปันผลน้อยกว่าแคปิตอลเกนเราก็ขายออกมาก่อนนะคะลองดูแล้วกันนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วท่านที่แบบคือติดหุ้นน่ะอยากให้กลับไปดูวิธีการเทรดของเราเองด้วยว่ามันติดเพราะอะไรนะคะเราวินัยเนี่ยมันต้องมีนะคะถ้าจะเก็งกำไรนะคะคุณผู้ชมเป็นห่วงทุกท่านนะคะเดี๋ยววันจันทร์มาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะเดี๋ยวต้องรีบไปแล้ววันนี้สายเลทมากก็วันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ